بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่มาร่วมรับฟังคำบรรยายทุกๆท่านนะครับนั่งมองดูเนี่ยนึกว่าจะไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวก็เห็นอยู่สองคนทำโดนิลลาแล้วก็นั่งมองดูเนี่ยคนหนุ่มคนสาวไม่มีเลยมีแต่วัยรุ่นรุ่นเหลือน้อยล่ะรุ่นเหลือน้อยสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกเอาไว้นะครับว่าในยุคท้ายๆเนี่ยยุคของพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคท้ายๆแล้วมันจะมีความปั่นป่วนปัญหาต่างๆเริ่มตั้งแต่ปัญหาครอบครัวปัญหาสามีภรรยาปัญหาลูกปัญหาเครือญาติแล้วก็ลามออกมาถึงปัญหาสังคมไม่ว่าทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจทุกด้านเลยแหละไกลๆวันกิยามะห์จะมีปัญหาต่างๆนี่มากมายเหลือเกินซึ่งเป็นโลกที่เราจะต้องอาศัยอยู่และจะหนีปัญหาก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นปัญหาเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกเพราะทุกปัญหาในชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาเป็นบททดสอบมันจะยังคงอยู่กับชีวิตของเราแบบนี้เนี่ยไปจนกระทั่งวันตายมายาซาลุนบะลาบิลมุมินวัลมุมินะฟีนัฟซีฮีวะมาลีฮีวะวาลาดีฮีฮัตตายัลกัลลอฮุวะมาอะลัยฮิคอตีอะบททดสอบต่างๆปัญหาต่างๆจะยังคงเกิดกับชีวิตทั้งผู้ศรัทธาชายและก็ผู้ศรัทธาหญิงเกิดเรื่องอะไรบ้างอ่ะเรื่องที่ตัวของเขาเกิดปัญหาที่ทรัพย์สินของเขาเกิดปัญหาที่ลูกๆของเขาหมายถึงรวมหมดแล้วลูกๆครอบครัวภรรยาเกิดปัญหาเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจะเป็นบททดสอบอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งเขากลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องจำไว้นะว่าอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เราได้อดทนแล้วก็ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาด้วยความอดทนที่เราได้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาในขณะที่วิกฤตชีวิตมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่อัลลอฮ์จะให้ผลตอบแทนโดยไม่สามารถคำนวณนับได้อินนามายุวัฟซอบิรูนอัจรอฮุมบิไกรฮิซาบแท้จริงบรรดาผู้อดทนนั้นจะได้รับผลตอบแทนที่เขาไม่สามารถคำนวณนับได้นี่แหละมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหันมาศึกษาดูนะครับว่าท่ามกลางปัญหาที่มันเกิดขึ้นความวุ่นวายปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องอะไรต่างๆมากมายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีในการที่จะหลุดพ้นจากปัญหาตรงนั้นหรือฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้อย่างดีเนี่ยเราจะทำตัวอย่างไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเรียนศาสนากันเรียนเพื่อการนี้แหละ
แล้วก็สังเกตดูนะสังคมใดก็ตามหรือครอบครัวใดก็ตามที่ห่างเหินไม่มีการเรียนไม่สนใจเรื่องศาสนาครอบครัวเหล่านั้นในเวลาเผชิญปัญหาหรือว่าปัญหามีแล้วนี่นะครับบอกตรงๆว่าจะนำไปสู่คำว่าบ้านแตกจะนำไปสู่การระส่ำระสายไปสู่ความเครียดแล้วก็หาทางออกไม่ได้เพราะอะไรล่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะคนสองกลุ่มเนี่ยนะแต่ของเราอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้พ้นคนกลุ่มที่หนึ่งก็คือไม่รู้ศาสนาอันนี้ปัญหาเกิดขึ้นเยอะจริงๆเนี่ยแล้วเวลาปัญหาเกิดขึ้นมาปั๊บจะแนะนำอะไรปั๊บเนี่ยมันไม่เอาหรอกผมจัดรายการอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักเรื่องครอบครัวเนี่ยพี่น้องโอ้โหส่วนใหญ่แล้วก็โทรมาปรึกษาโทรปรึกษาบางทีพี่น้องโทรไปหาผมเนี่ยถ้าเบอร์ไม่ค่อยคุ้นเนี่ยนานๆทีจะรับพ่ออาจารย์ขอปรึกษาหน่อยเนี่ยนะอย่างน้อยต้องเป็นชั่วโมงต้องคุยกับเขาไอ้รับแล้วแล้วก็วางไปเมื่อเสียมารยาทอ้าวคุยส่วนใหญ่แล้วนะเป็นเรื่องของคนที่ห่างศาสนาหันหลังให้บทบัญญัติพอเกิดปัญหามาปั๊บงงเป็นไก่ตาแตกจะแก้ยังไงทำยังไงทำอะไรไม่เป็นเลยสังเกตเห็นเวลาคุยดังนั้น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 ลามเรื่อยไปเลยนะเอากะหยุดสักนิดนึงก่อนนะกะนาตอนเนี้ยถามตรงๆละกะละหมาดครบไหมอาจารย์ฉันก็ต้องทำมาหากินขายของในตลาดสามีละหมาดครบไหมโอ้สามีฉันไม่เอาเลยเรื่องละหมาดลูกๆจะเป็นยังไงลูกๆก็ไม่ได้ส่งเรียนศาสนาเนี่ยอาจารย์เนี่ยสังเกตเห็นนะพื้นฐานแบบนี้ปั๊บทำให้รู้เลยว่าอ๋อระบบพื้นฐานของชีวิตของคนบ้านนี้นะไม่เอาศาสนาเลยปัญหามันจึงเกิดนะเพราะเวลาปัญหามันเกิดปั๊บนี่นะจะแนะนำอะไรก็ตามแต่มันเถียงผมก็ถามว่านี่ตกลงจะโทรปรึกษาแล้วโทรมาเถียงผมเนี่ยเถียงแบบเถียงแบบไม่ตกฟากเลยอย่างงั้นฉันทำแล้วอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ได้ใจก็จะร้อนสบัดก็ไม่เป็นอภัยก็ไม่เป็นเมตตาก็ไม่เป็นสุขุมสุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลไม่เป็นเลยไม่เป็นปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นประเภทแบบนี้นะผมต้องให้การบ้านเอางี้เดี๋ยวงี้ดีกว่านะเอาทีละสเต็ปนะต้องการแก้ปัญหาใช่ไหมทำตามผมไหมผมสอนแนะนำก่อนเอาละทำตามก็เลยบอกงี้ทำใจให้สงบก่อนไปละหมาดตะฮัจญุดเดือนก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยโทรมาคุยกันอะไรมันจะดีขึ้นน่ะได้อาจารย์หายเงียบไปเลย2ปีแล้วไม่โทรเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าพอเวลาแนะนำอะไรดีๆให้ทำเนี่ยนะเข้าสาวมันเป็นเรื่องเบาความจะแก้ยังไงล่ะปัญหาเดี๋ยวมาดูนะวันนี้เนี่ยจะแนะนำบางสิ่งบางอย่างขอแนะนำแค่4ประการแล้วกัน4ประการนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะแก้วิกฤตชีวิตด้วย4ประการแก้วิกฤตชีวิตด้วยอิสลามผมขอแนะนำ4ประการความจริงมีหลายอย่างนะแต่4ประการเนี่ยมันเป็นพื้นฐานทางด้านหัวใจที่ท่านนบีทำมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนบีประสบความสำเร็จพี่น้องเคยเครียดไหมเคยเผชิญปัญหาไหมไอ้ที่นั่งเฉยๆเนี่ยคงจะเยอะไม่กล้ายอมรับไอ้คนเนี่ยอย่างเงี้ยอัลฮัมดุลิลลาห์กล้ายอมรับเพศเฉยวางฟอร์มแต่แสดงว่าโดนเยอะไม่กล้ายอมรับทุกคนโดนหมดแหละมีปัญหาที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นบททดสอบผมเองเนี่ยก็เจอปัญหาในปัญหาเนี่ยมันมีความดีของมันเราไม่รู้หรอกหลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราก็ดำเนินตามบัญญัติของอัลลอฮ์หลังจากปัญหาพ้นไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้เราว่าจะได้ดีอะไรเราไม่รู้เพียงแต่ว่าตรงนั้นเราไม่รู้ก็เลยรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหารู้สึกเครียดรู้สึกอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยสมมุตินะป่วยเดือนนึงแย่แล้วนะไปไหนมาไหนไม่ไหวเลยป่วยเดือนนึงถ้าเรารู้ว่าหลังจากป่วยเดือนนึงนะได้ล้านนึงเอาไหมอยากป่วยไหมผมเอานะนอนป่วยไปเลยกินยาไปก็ถึงเวลาขึ้นมากินข้าวต้มกินยาพอสิ้นเดือนปั๊บอ๋อเหรอหายป่วยแล้วก็ได้ล้านนึงเอาไหมเอาไม่มีใครไม่เอาหรอก
แต่ทีนี้ไอ้การป่วยของเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านนบีบอกว่าไงรู้ไหมท่านนบีบอกว่าหากคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านรู้ว่าหลังจากป่วยแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรเนี่ยรู้ว่าความดีที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวของเขาเป็นยังไงเนี่ยละฮับบะไอยากูมาสกีมัดดัลเขาชอบปรารถนาอยากจะป่วยไปตลอดชีวิตดูสิท่านนบีบอกเอาไว้อย่างนี้นะแสดงว่าในความป่วยเนี่ยถ้าเราซอบัตเราอดทนเราอยู่ในกรอบของศาสนาทำดีเรื่อยไปหลังจากป่วยแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรเนี่ยถ้าคนนี้รู้นะท่านนบีบอกว่าเขาต้องการจะป่วยไปตลอดชีวิตแสดงมันมีอะไรดีเยอะแต่เราไม่รู้เพราะนั้นไอ้ตอนที่เราไม่รู้นี่แหละเราก็เลยโอ้รู้สึกท้อแท้ใจป่วยเป็นยังไงมันไม่ดีแต่จริงอยู่เราก็ต้องรักษาแหละนะต้องรักษาทั้งดูอาทั้งยารักษาทั้งอะไรล่ะการกินน้ำซ้ำๆการกินน้ำผึ้งหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะเพราะท่านนบีสอนให้เรารักษาทีนี้มาดูนิดนึง ในขณะที่ปัญหาเกิดขึ้นเราเครียดบางทีมันตันปัญญามาดูจะทำยังไงอะนะให้มาดูตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสองอย่างเป็นเบื้องต้นทำสองอย่างเป็นเบื้องต้นเราให้พี่น้องฟังตรงนี้นิดนึงก่อนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนที่ได้รับวะฮีครั้งแรกเลยเนี่ยย้อนไปตรงนู้นนิดนึงรู้ไหมท่านนบีเนี่ยตื่นตระหนกขนาดไหนอยู่ๆจิบรีลมาหาท่านนบีท่านนบีเองก็ไม่เคยมีจิบรีลมาหาพอมาหาแล้วนะมาในร่างชายชะกันที่อะไรนะแข็งแกร่งมาเสร็จแล้วก็มาบอกกับท่านนบีว่าอิกรอท่านนบีบอกมาอันนบีกอรีนโอ้ฉันอ่านไม่ออกฉันเขียนไม่ได้ฉันอ่านไม่เป็นจิบรีลก็จับท่านนบีกอดแน่นรัดอย่างเงี้ยรัดแน่นแน่นจนกระทั่งเกือบจะหมดลมหายใจอ่ะหายใจไม่ออกแล้วก็ปล่อยท่านนบีก็โอ้โหไอ้คนนี้มารัดฉันแน่นเกือบจะหายใจไม่ออกเกือบจะตายแล้วก็ปล่อยแล้วก็บอกครั้งที่สองว่าอิกรอจงอ่านท่านนบีว่ามาอานบีกอรีนฉันอ่านไม่เป็นฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ญิบรีลเอาอีกครั้งที่สองก็กอดรัดแน่นแน่นกว่าครั้งแรกอีกเกือบจะหมดลมก็ปล่อยแล้วก็บอกจงอ่านท่านนบีบอกกับฉันก็อ่านไปเป็นกอดรัดเนี่ย3ครั้งด้วยกันครั้งที่3นี่หนักที่สุดจนกระทั่งท่านนบีเนี่ยยืนไม่ไหวอ่อนเพลียลงไปแล้วญิบรีลก็บอกกับท่านนบีบอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอลอินซานะมินอะลักในซูเราะห์อัลอะลักซูเราะห์อิกรอเนี่ย5อายะห์แรกนี่แหละมาในตอนต้นเลยโอ้โหหลังจากนั้นท่านนบีไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกณเวลานั้นอยู่ที่ถ้ำฮิเราะเคยไปมักกะใช่ไหมใครเคยไปทำฮัจญ์เนี่ยถ้าเขาพาไปแล้วไปดูชี้ถ้ำฮิเราะโอ้โหขึ้นไปบนภูเขาสูงมากไม่ใช่อิบาดะห์แล้วนะขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยถ้าจะขึ้นไปแข็งแรงอยากจะไปดูท่านนบีอยู่ในถ้ำนี้เคยเป็นถ้ำที่ท่านนบีเป็นพันปีมาแล้วได้รับวะฮีเนี่ยโอเคขึ้นไปแต่อย่าไปคิดว่าโอ้โหพิชิตภูเขาฮิเราะขึ้นไปถ้ำฮิเราะแล้วจะได้ผลบุญอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่มีท่านนบีก็ตื่นตระหนกหลังจากนั้นไม่นานท่านนบีก็รวบรวมกำลังกายแล้วก็เดินลงมาจากภูเขาอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วก็มาหาภรรยาหน้าซีดเครียดมากๆเกิดความวิตกกังวลทั้งกลัวทั้งแบบทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเกือบจะตายอย่าคิดดูพี่น้องคนเราถูกกระทำเกือบจะตายอ่ะแล้วก็รอดกลับมาแล้วก็ได้มา5ประโยคเสร็จแล้วก็มาบอกกับภรรยาพนางคอดียะบอกว่าซัมมิลูนีซัมมิลูนีโอ้คอดียะคุมผ้าให้ฉันทีคุมผ้าให้ฉันทีมันตื่นตระหนกมันหนาวเหน็บมันหวาดกลัวมันหวาดวันมันใจสั่นขวัญผวามันอยู่ไม่ถูกแล้วตอนนั้นคุมผ้าให้ท่านนบีพอหลังจากที่สงบมานิดนึงก็เล่าให้ท่านหญิงคอดียะฟังว่าเป็นอย่างนี้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 ท่านหญิงคอดียะก็ไปหาได้หาญาติหาลุงของตัวเองอ่ะเป็นญาติซึ่งเคยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในคัมภีร์ก่อนๆ นี้นะครับชื่อวะรอกอ้อไปหา
เสร็จร้อยแล้วเราก็บอกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะจะเกิดสิ่งดีๆอย่างนี้คนๆนี้เนี่ยน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีไม่ต้องตัวไม่ต้องตื่นตระหนกอันนี้เป็นเรื่องที่แปลประวัติศาสตร์พูดไว้ชัดเจนแต่ตรงนี้ตรงหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคุมผ้าคุมกาอยู่หลายวันหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้ท่านนบีเนี่ยเลิกได้แล้วใจสั่นขวัญผวาหวาดกลัวหวาดวันวิตกกังวลเราเนี่ยเวลาเครียดมาเนี่ยแบบนี้แหละกลัววิตกกังวลใจหายไม่รู้จะทำยังไงหาทางออกไม่ได้ทำยังไงอะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาต่อยาอัยยูฮัลมุซซัมมิลกุมิลไลลาอิลลากอลีลานิสฟะฮูอาวิงกุสมินฮูกอลีลาเอาซิดอะลัยฮิวะรัตติลิลกุรอานะตัรตีลาโอ้เอาไปปฏิบัติโอ้มุฮัมมัดผู้ที่นอนห่มผ้าคุมกายเอ๋ยลุกขึ้นกุมิลไลลลุกขึ้นละหมาดในยามค่ําคืนอัลลอฮ์กุมิลไลลลุกขึ้นละหมาดในยามค่ําคืนลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนยกเว้นส่วนน้อยก็นอนหลับพักผ่อนนิสฟะฮูอาวิงกุสมินฮูกอลีลาเอาซิดอะลัยฮิบางทีก็ให้ละหมาดครึ่งคืนบางทีก็ให้ละหมาดเลยครึ่งคืนลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องบางทีใจของเราเนี่ยยังไม่สงบพอที่จะไปแก้ปัญหาของชีวิตที่มันเกิดขึ้นเลยต้องทำยังไงล่ะต้องสงบใจด้วยการนึกถึงอัลลอฮ์เข้าสู่การละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซะก่อนเนี่ยเวลาปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยพี่น้องนอนไม่หลับทำยังไงไม่ต้องไปหายานอนหลับมากินเข้าเฝ้าอัลลอฮ์สินบีถูกใช้ให้ละหมาดเกือบทั้งคืนยกเว้นนิดเดียวหรืออัลละหมาดครึ่งคืนก็ได้หรือบางคืนเกินครึ่งคืนก็ได้5ชั่วโมง3ชั่วโมง6ชั่วโมงอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นอัลลอฮ์ดูอยู่นะพี่น้องผมเนี่ยชีวิตเคยเกิดวิกฤตแล้วก็ไปไม่รู้ทำยังไงก็อิติกาฟดีกาไปที่มัสยิดมีอยู่คืนนึงพี่น้องนี่นึกน้ำตาจะร่วงมีอยู่คืนนั่งตั้งแต่หลังอิชาเนี่ยละมาสุญูดนานมากร้องไห้กับอัลลอฮ์สุญูดบางทีเนี่ยผมว่าบางครั้งเนี่ยถึงชั่วโมงตรงนั้นเป็นชั่วโมงร้องไห้ขอต่ออัลลอฮ์สุญูดขอดุอานั่งขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์เดี๋ยวก็ลุกขึ้นละหมาดบ้างจนกระทั่งไปถึงซุบฮ์น่ะไม่รู้ตัวพี่น้องถึงซุบฮ์เลยละหมาดซุบฮ์พอหลังจากนั้นประมาณสักเดือนกว่าๆปัญหาก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีพอมาถึงจุดหนึ่งพี่น้องผมมานั่งนึกนะอัลลอฮ์นี่ถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดวิกฤตเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยจะละหมาดตั้งแต่หลังอิชาไปจนกระทั่งถึงซุบฮ์นะมีอ่ะถ้าไปทำมามันเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอัลลอฮ์ที่บางทีวิกฤตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะให้เราได้เข้าสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเกิดปัญหาเนี่ยนะประเด็นแรกเลยพี่น้องใจต้องสงบก่อนใจต้องสงบด้วยการเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ดังที่อัลลอฮ์ใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรอ่ะเข้าสู่การละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์บางทีโทรมาเนี่ยมาบอกอาจารย์ลูกเป็นอย่างนั้นเนี่ยสามีก็เป็นอย่างนี้ฉันก็หาเช้ากินค่ำบางวันก็พอบางวันก็ไม่พอทั้งเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยบอกกับอัลลอฮ์ในละหมาดฟ้องกับอัลลอฮ์เนี่ยยาอัลลอฮ์บาวออนแอร์ยาอัลลอฮ์บอกต้องการความช่วยเหลือยาอัลลอฮ์ลูกเป็นอย่างนี้ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์วอนขอต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเนี่ยร้องไห้กับอัลลอฮ์ในหะดีษบอกว่าความประเสริฐของการร้องไห้กับอัลลอฮ์เนี่ยน้ำตาที่ไหลออกมาเนี่ยแม้ว่ามันจะเท่ากับหัวแมลงวันยังอยู่ในเบ้าตาเนี่ยยังไม่ทันออกมาอัลลอฮ์ปกป้องคนคนนี้ให้พ้นจากไฟนรกแล้วนี่บางทีอยู่ทั้งคืนถ้าวิกฤตไม่เกิดขึ้นกับชีวิตบางทีชีวิตของเราทั้งชีวิตไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์สักคืนไม่ถึงอยู่เต็มๆนะตั้งแต่หลังอิชาจนกระทั่งถึงอาดานซูโบน
บางทีวิกฤตชีวิตไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เราก็อาจจะไม่ได้อยู่แบบนั้นหรอกนี่ได้ร้องไห้ได้ขออภัยโทษได้ขอดุอาเยอะเหลือเกินได้สุญูดนานเหลือเกินได้อยู่ในการอ่านกุรอานเยอะมากๆนั่นคือความดีเพราะฉะนั้นพี่น้องปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียนศาสนามาเนี่ยเรายอมรับเรามีอากีดะห์เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้คลี่คลายปัญหาชีวิตต่างๆได้ทั้งหมดต่อให้มนุษย์และก็ยินเนี่ยทั้งหมดนะรวมตัวกันทั้งโลกเพื่อที่จะกำจัดปัดเป่าปัญหาออกไปจากชีวิตสักอย่างถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ตรงนั้นไม่มีทางสำเร็จเราเชื่ออย่างนี้พอเราเชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยจุดแรกนึกถึงอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกเอาเลยตะฮัจญุดสักเดือนนึงพี่น้องรับรองได้ว่าสิ่งที่เราเข้าสู่อัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์วอนขอต่ออัลลอฮ์ในการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยผลดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอาทำดูสมมติเดือนเต็มๆแล้วนะฉันจะขออันไหนแก้ไขได้ก็พอแก้ไขไปสักวันละเปอร์เซ็นต์หนึ่งวันละ 2% แก้ไขไปแต่ทั้งหมดทุกอย่างอัลลอฮ์จะปูทางออกที่ดีให้แก่เขาเพราะฉะนั้นบางทีสำหรับบุคคลที่บางครั้งโทรศัพท์มาปรึกษาหารือเรื่องศาสนาเรื่องอะไรก็ตามนะเราก็สอบถามดูนิดการอ่านกุรอานได้ไหมบางเนี่ยบงตรงว่าบางฟังศาสนาบ้างเปล่ารู้จักไหมทีวีมีตั้งหลายช่องเนี่ยยะตีมทีวีก็มีไวท์ชาแนลมีอะไรต่างๆนะรู้ไหมอ๋อมีอะไม่รู้ไม่ดูเลยพอสอบถามไปแป๊บนึงรู้แล้วอ๋อพื้นฐานทางศาสนาไม่มีเลยแสดงว่าใจเนี่ยยังไม่พร้อมเลยที่จะเข้าไปสู่การแก้ปัญหาทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นทีละตอนและปัญหาเนี่ยพี่น้องจำไว้นะที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราบางปัญหาแก้สำเร็จแล้วบางปัญหาแก้ไม่สำเร็จต่อให้แก้ขนาดไหนก็ตามแต่ไม่มีทางสำเร็จทีนี้ไอ้ตรงปัญหาแก้สำเร็จเราก็สุขใจเดี๋ยวอัลลอฮ์โปรดปรานอัลลอฮ์เมตตาแต่ปัญหาที่มันแก้ไม่สำเร็จแล้วเราจะทุกข์อย่างนี้ไปตลอดชีวิตได้หรือไม่ใช่เราต้องไม่ทุกข์วิกฤตปัญหาที่มันเกิดขึ้นคนมีความสุขได้เดี๋ยวจะบอกในตอนท้ายคนมีความสุขได้ทั้งที่ปัญหายังไม่จบเอาสมมติว่าเป็นมะเร็งตับรักษาหายไหมนอกจากจะตัดออกอ่ะจะตัดออกได้ยังไงมันลามไปตั้งเท่าไหร่แล้ว40-50%แล้วลามไปตั้ง10เซนแล้วนะตับอ่อนมีประมาณเท่าไหร่12เซนลามไป10เซนแล้วนะตัดออกได้ไงไม่ได้เอาปัญหาแก้จบไหมไม่จบแต่จะทุกข์แบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยเครียดแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยไม่ใช่มันมีวิธีในการที่เราจะได้หาความสุขท่ามกลางปัญหาที่มันยังคงอยู่แล้วก็แก้ไม่จบวันนั้นประเด็นแรกนะพี่น้องปัญหาเกิดขึ้นวางโปรแกรมชีวิตเลยว่าเราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์1 เดือน 1 เดือนครึ่ง2 เดือนหลังจากนั้นเชื่อมั่นเลยนะครับพี่น้องว่ามันจะมีความคิดมันจะมีทางออกไปในทางที่ดีตามที่เราวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนกำชับใช้ยังไงหลังจากที่อัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นอัลลอฮ์ตรัสว่าวะรัตติลิลกุรอานะตัรตีลาวะรัตติลิลกุรอานะตัรตีลาจงอ่านกุรอานด้วยการพินิจพิจารณาอ่านกุรอานใจที่มันยังว้าวุ่นใจที่มันยังสับสนใจที่มันตื่นตระหนกหวาดกลัวหวาดหวั่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะรักษาได้ด้วยกุรอานพี่น้องเพราะกุรอานเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยนะชีฟาอุนลีมาฟิสซูดูดเป็นยารักษาสิ่งที่มันอยู่ในหัวอกของเรารักษาให้มันดีรักษาให้มันมีความสุขรักษาให้มันสงบเข้าสู่กุรอานใครที่อ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนเนี่ย1 จบ 2 จบ 3 จบก่อนนู้นตอนเรียนหนังสือเนี่ยผมเนี่ยนะ3 วันเนี่ยจบเพราะวันละ10 หยุดอ่านพอเรียนจบกลับมาปั๊บเริ่มมีบรรยายเริ่มสอนหนังสืออะไรต่ออะไรก็ตอนนั้นเหลือ5รอมฎอนเนี่ยเหลือ5มาปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหนอนก็นอนน้อยงานเยอะจริงๆได้จบเดียวอัลลอฮ์เดี๋ยวยิ่งขาดทุนหรือเปล่านี่กะว่ารอมฎอนต่อไปเนี่ยตั้งใจว่า5
พอเคยเรียนจบกลับมาแล้วไม่ได้5 5 5มาตลอดมาตอนหลังๆได้1ปีก่อนดูได้2ปีแล้วน้อยมาก1ลองอยู่กับอ่านกุรอานสายตาที่มองที่จ้องมองพยัญชนะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพจนานุกรมที่มาจากอัลลอฮ์ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่เหมือนกับสิ่งเนี้ยมาได้เลยแม้ว่าจะรวมตัวกันขนาดไหนก็ตามแต่ด้วยเหตุนี้แหละศัตรูอิสลามเนี่ยกลัวอยู่อย่างนึงกลัวจากประชาชาติอิสลามกลัวกุรอานกลัวกุรอานเพราะถ้าเกิดว่าเกิดวิกฤตบนโลกใบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันเชื่อมโยงกันหมดและเชื่อมโยงกันหมดเนี่ยเขาเรียกสังคมโซเชียลเชื่อมโยงกันทางอะไรทางไร้สายเนี่ยนะครับพอเกิดวิกฤตอะไรขึ้นบนโลกนี้ปั๊บนี่นะคอเตบบรรดาอาจารย์บรรดานักวิชาการก็จะนำอัลกุรอานนี่แหละมาบอกกับพี่น้องและพี่น้องก็จะอยู่ในทางนำและพี่น้องก็จะอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องก็จะอยู่ในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ศัตรูอิสลามกลัวตรงนี้มากๆกลัวกุรอานเพราะกุรอานไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดากุรอานนี่ไม่ธรรมดาวันนั้นไปพูดที่ไหนอ่ะที่มัสยิดไหนนะเดือนรอมฎอนลืมไปละเข้าไปในเมืองน่ะคุยว่าทำไมประชาชาติอื่นๆเนี่ยจึงต้องกลัวอัลกุรอานเพราะกุรอานนี่ไม่ธรรมดาใครก็ตามแต่ที่คิดร้ายกับอัลกุรอานพอเกิดเรื่องร้ายอะไรก็ตามแต่กับอ่านกุรอานนึกว่ากุรอานเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่อะไรนะอยู่ในทางลบมันนะหรือว่าอยู่ในการในความในทางต่ำมันนะแต่กุรอานจะพูดง่ายๆพูดถูกเนื้อเขาเรียกว่าถือไพ่เหนือกว่าเป็นทุกครั้งไปเพราะว่าคนที่บางครั้งเนี่ยเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะไปเจาะหาดูข้อบกพร่องของอ่านกุรอานพอเจาะไปเรื่องหนึ่งสองเรื่องเฮ้ยไอ้นี่ก็จริงอันนี้ก็จริงเฮ้ยมันจริงทั้งนั้นเลยนี่ว่าประกาศตนเข้ารับอิสลามเนี่ยเยอะแยะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการรวมตัวกันนะในหมู่ศัตรูอิสลามรวมตัวกันเพื่อที่จะหาข้อตำหนิจากอัลกุรอานเพราะนักวิชาการรวมตัวกันปั๊บอ่านกุรอานทีไรปั๊บต้องมีคนรับอิสลามเขาจึงกลวงวิธีการเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้แล้วนะอัลกุรอานนี่นะหนทางเดียวที่กาเฟตเนี่ยคนต่างศาสนาคนที่เกลียดอิสลามที่จะเอาชนะกุรอานได้มีหนทางเดียวوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون เราบรรดาผู้ปฏิเสธกล่าวขานกันว่าอย่าไปฟังกุรอานอย่าไปศึกษากุรอานอย่าไปดูกุรอานอย่าไปเรียนกุรอานเมื่อกุรอานถูกอ่านต้องไม่สนใจไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปพิจารณาทั้งสิ้นلعلكم تغلبون วิธีนี้แหละท่านทั้งหลายจะชนะกุรอานได้ต้องไม่สนใจกุรอานมันกุรอานเป็นมุอ์ญิซาตของอัลเลาะห์ที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องเหล่าบรรดาคนที่เป็นศัตรูอิสลามนี่นะบอกกับคนในกลุ่มเลยนะบอกว่าถ้าจะชนะกุรอานอย่าไปดูกุรอานเพราะนั้นกุรอานเนี่ยมันมีสิ่งวิเศษนะครับชิฟาอุลลิมาฟิสซูดูดมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ารักษาโรคที่มันอยู่ในหัวใจเพราะนั้นพี่น้องสมมุติว่าเอาสักซูเราะห์นึงก็ได้พี่น้องดูสัก100จบกุนวัลลอฮ์เนี่ยแล้วกุนวัลลอฮ์เนี่ยถ้าตั้งใจอ่านแล้วมันเป็นงานที่น้อยแต่ผลบุญได้มากเหลือเกินตั้งใจอ่าน3จบเนี่ย3รอบนะกุนวัลลอฮ์เนี่ยในหะดีษระบุว่าเหมือนกับท่านอ่านกุรอานจบได้ผลบุญ1จบ30ยุสอ่าน10ครั้งตั้งใจให้ดีนะด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อัลลอฮ์สร้างบ้านให้หลังนึงในสวนสวรรค์อัลลอฮ์อ่ะดูทีละตัวกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้บริหารคิดในเรื่องต่างๆเหล่านี้อัลลอฮุสมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเมื่อเช้าเนี่ยในเฟซเนี่ยเขาส่งอะไรเนี่ยข้อความต่างๆให้หากันเยอะมีคนอ่านตั้งเป็นหมื่นๆคนบอกว่าโอ้ดีมากๆมีคนป่วยที่เป็นมุสลิมอยู่คนหนึ่งป่วยแล้วก็หมอก็เข้าโรงพยาบาลก็จำเป็นจะต้องให้ออกซิเจน1วัน24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยปั๊บในการให้ออกซิเจนเพื่อเยื้อชีวิตเอาไว้เนี่ยนะ24ชั่วโมงเนี่ยหมอส่งอะไรนะทางโรงพยาบาลส่งบินมาเก็บเงินเท่าไหร่500ปอนด์500ปอนด์เนี่ยประมาณ 30,000 บาทไอ้คนนี้ร้องไห้พอร้องไห้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็บอกมาต้องร้องไห้ลุง
พราะว่า500ปอมันก็เยอะนะแต่ว่ามันเป็นการเยอะชีวิตของลุงนะอนุญาตให้ผ่อนได้เดือนละ100ปอนด์ผ่อนไอ้ลุงคนนี้บอกว่าที่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีตังค์นะตังค์น่ะมีเดี๋ยวให้หมดเลยแหละแต่ที่ร้องไห้เนี่ยเขาบอกกับคนที่เป็นนางพยาบาลที่เป็นคนกาเฟสเนี่ยนะบอกว่าฉันเนี่ยอายุ75ปีหายใจด้วยออกซิเจนของอัลลอฮ์มา75ปีเนี่ยไม่ได้เสียตังค์เลยนี่วันเดียวนะ500ปอนด์ 30,000 บาทซอฟิรุลลอฮ์ผมอ่านตรงนี้แล้วก็ได้แง่คิดดีนะได้แง่คิดดีพี่น้องมีปัญหาอะไรก็ตามแต่หนึ่งอย่าลืมนะตะฮัจญุดเป็นวิธีที่อัลลอฮ์แนะนำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองนั่งอ่านกุรอานด้วยการพินิจพิเคราะห์แล้วเราะห์มะห์ความเมตตาเนี่ยจะประทานลงมาความจำเริญนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกประทานลงมาข้อที่3อัลอิสติกฟารขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์บ่อยๆเพราะการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทั้งกุรอานและก็หะดีษพูดเอาไว้นะครับว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยหลุดพ้นออกไปจากชีวิตของเราพี่น้องแต่ว่าต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยจิตสำนึกที่จะกลับเนื้อกลับตัวจริงๆและอัลลอฮ์จะช่วยใครที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ปลอดภัยจากอาซาบใครที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คลี่คลายไปด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องสักคืนนึงอ่ะทำให้เต็มที่เลยได้ไหมในขณะที่สุญูดตอนละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยก็เอาการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มาขอตรงนี้ด้วยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิไลอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิไลเนี่ยใน YouTube เนี่ยพี่น้องลองเขียนนะเขียนภาษาอาหรับลงไปนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิไลเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็น YouTube บางอะไรนะบางคลิปอ่ะ6ชั่วโมงบางคลิปเมื่อเช้าผมปูดูเนี่ยบางคลิป3ชั่วโมงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิไลอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิไลไอ้ตรงเนี้ยเปิดในบ้านเราจะได้มีภวังค์อ่านตามไปด้วยวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ไปด้วยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ไปด้วยซึ่งในหะดีษระบุชัดเจนนะครับว่ามันละซิมัลอิสติกฟาร์ญะอาลัลลอฮุมินกุลลิดีกินมะคเราะญาวะมินกุลลิฮัมมินฟะเราะญาวะรซะกะฮูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบใครที่มันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อยู่สม่ำเสมอขอสม่ำเสมอนะความคับแค้นใจที่มันอยู่ในหัวอกเนี่ยอัลลอฮ์ให้ทางออกและความปั่นป่วนแห่งปัญหาของชีวิตอัลลอฮ์ให้ขี้คลายไปในทางที่ดีถ้ามันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อยู่สม่ำเสมอนอกเหนือจากนั้นวะราซะกะฮูมินไฮซุลายะตะซิบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ริซกีแก่เขาโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนได้รับริซกีที่เพิ่มพูนขึ้นเห็นไหมสามรายการเนี่ยเป็นตัวบทชัดๆจากอัลกุรอานและก็หะดีษเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ขออย่างเดียวนะไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวนะไม่ใช่อ่านกุรอานอย่างเดียวนะแก้ไขตรงนั้นไปด้วยเท่าที่เราสามารถจะทำได้แต่บางทีดูแล้วแก้ไขเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าอัลลอฮ์โปรดปรานมันเป็นไปได้3ประการนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคนไม่เรียนศาสนามาก่อนนะเขารู้สึกเบาความละหมาดตะฮัจญุดแก้ปัญหาได้ยังไงเฮ้ยกุรอานมานั่งอ่านปัญหาจะจบเหรอเฮ้ยนั่งขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ปัญหาจะจบเหรอถ้าไม่ได้เรียนศาสนามาก่อนไม่ได้อยู่กับศาสนานะจะเบาความจะรู้สึกเย้ยหยันสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณเย้ยหยันคุณไม่เชื่อยังไงอัลเลาะห์ก็ไม่ให้เห็นมั้ยนี่แหละที่เรามานั่งเรียนศาสนากันอยู่อย่างนี้นะพี่น้องผมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เรามากันแบบเนี้ยจะใครมาสอนก็ตามแต่ขอให้เรามากันแบบนี้ไปตลอดชีวิตอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดด้วยเถอะ
ถ้ามาแล้วกำลังออกมาจากบ้านเนี่ยจะมานั่งฟังศาสนาเนี่ยรถคว่ำชนตายท่านตายในหนทางของอัลลอฮ์ฟีซะบีลิลลาห์ขอให้มาขอให้มาที่อาจารย์ยูซุฟที่เน้นย้ำในตอนท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยตอนก่อนละหมาดซูรีต้องเรียนศาสนาต้องเรียนศาสนาพอไม่เข้าใจศาสนาไม่สนใจศาสนาเนี่ยพี่น้องพอปัญหามันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะแนะนำสิ่งต่างๆที่มาจากกุรอานแล้วก็หะดีษมันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเชื่อยังไงมาอาจารย์เอาละเดี๋ยวฉันจะทำแต่อาจารย์ช่วยขอดุอาให้หน่อยนะมันนึกว่าดุอาเราเนี่ยอัลลอฮ์รับตลอดฉันขอดุอาให้หน่อยฉันขอดุอาให้หน่อยนี่เป็นสักครู่เนี่ยอาบน้ำมาเสร็จแล้วมีสายเข้ามาไปเช็คไอ้ที่เต้าเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่หมอนัดวันที่3กลัวว่าจะเป็นมะเร็งแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอาจารย์ช่วยขอหน่อยนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้หน่อยโทรมาจากยะลาขอดุอาอัลฮัมดุลิลลาห์ผมจะขอให้แต่ท่านเนี่ยขอให้ท่านได้ละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็ร้องไห้กับอัลเลาะห์สุญูดแล้วก็ร้องไห้กับอัลเลาะห์จ้าฉันจะทำแต่ว่าเชื่อไม่ทำหรอกก็ฮิญาบยังไม่คุมเลยละหมาดยังไม่ครบเลยมันจะทำละหมาดตะฮัจญุดคือถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่กับศาสนานะสิ่งที่ผู้ที่นำกุรอานมาบอกกับพี่น้องผู้ที่เป็นนักวิชาการที่เป็นผู้รู้มาบอกกับพี่น้องในเรื่องใดก็ตามแต่คนเหล่านั้นจะเบาความใช่พอเบาความปั๊บสาว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอดูถูกศาสนาของอัลลอฮ์ดูถูกการละหมาดตะฮัจญุดดูถูกกุรอานดูถูกการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ไม่มีทางเลยที่ท่านไปทำแล้วความดีมันจะเกิดขึ้นไม่มีทางด้วยเหตุนี้แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าใครที่อัลลอฮ์จะประทานความดีให้แก่เขานะไม่ยุริดิลลาฮูบิฮิคอยรันยุฟักกีฮูฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาให้ชีวิตของเขาได้ดีนะอัลลอฮ์ให้เข้าใจศาสนาก่อนเห็นไหมได้มาเนี่ยวันละหน่อยวันละหน่อยเน้นย้ำเน้นย้ำเน้นย้ำแล้วความลึกซึ้งมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นมันไม่มีทางใครมานั่งเรียนวันแล้วก็ปื๊ดเข้าใจเลยไม่มีทางมันต้องสั่งสมทีละเล็กทีละน้อยเพราะนั้นถ้าเกิดมี YouTube เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวบางคนนี้เขาก็เอาไปลง YouTube ผมเห็นเยอะขอบคุณมากๆขอเราได้โปรดตอบแทนและขอให้ผลงานชิ้นนี้ของท่านเนี่ยนะเป็นเหตุให้อัลเลาะห์เมตตาให้ท่านได้เข้าสวรรค์ด้วยไปเปิดดูบางทีโอ้มีเยอะผมก็เปิดให้ลูกฟังนั่นแหละของกลุ่มที่เขาอัดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะกลุ่มเนี่ยที่อัดแล้วก็ดูของเป็นมีประโยชน์เยอะแยะเลยฟังพยายามมันอาจจะมีสักประโยคนึงพี่น้องอาจจะมีสักเรื่องนึงที่ฟังโอ้โหโดนใจด้วยประโยคนั้นเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเปลี่ยนชีวิตอย่าลืมนะสิ่งที่ฟังออกจากกุรอานแล้วออกจากหะดีษเพราะกุรอานเนี่ยไม่ใช่คำพูดของผู้พูดแต่เป็นคำพูดที่เป็นพจนานุกรมของอัลลอฮ์หะดีษไม่ใช่คำพูดธรรมดาเป็นหะดีษตามพูดของท่านนบีที่เป็นผู้ที่ดีที่สุดในหมู่มนุษยชาติทั้งหลายทั้งหมดเป็นผู้นำแห่งมนุษยชาติทั้งหลายตั้งแต่นบีนะแต่มนุษย์คนแรกเป็นคำพูดที่ดีที่สุดบางทีคำพูดตรงนั้นมันโดนใจมันโดนใจ มันอย่างเรื่องนึงเป็นชาวคูเวตก็ มีโต๊ะครูคนนึงอ่ะนั่งขอเพื่อที่จะเอาเงินไปเลี้ยงเด็กกำพร้าแกมีเด็กกำพร้าอยู่ร้อยกว่าคนมานั่งขอที่สุราไอ้คนรวยคนหนึ่งเข้ามาก็ถุยโทษทีนะถุยใส่หน้าคนที่มานั่งขอโอ้โหมารยาทรู้ไหมด้วยคำพูดบางประโยคที่ออกจากผู้รู้แกก็เอาเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าเนี่ยเช็ดแล้วก็ยื่นนะอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งเนี้ยท่านให้กับฉันฉันก็จะรับแล้วแกก็ร้องไห้แล้วเขาก็ถามว่าสิ่งที่ท่านจะให้กับอัลลอฮ์น่ะอะไรโอ้โหประโยคเดียวสิ่งที่ท่านจะให้กับอัลลอฮ์น่ะอะไรเจ้าของปั๊มนี่ขายปั๊มขายกิจการต่างๆซึ่งไอ้ปั๊มที่ขายไปเนี่ยนะไม่ได้หมายความขายแล้วก็หมดเลยนะมันยังมีอีกหลายปั๊มนะเอาเงินเนี่ยมาบริจาคให้กับเด็กกำพร้าเอาเงินมาบริจาคแล้วก็กลายเป็นคนที่บริจาคมากเหลือเกินบริจาคมากผมเห็นดูใน YouTube โอ้โหเขาก็ทำจำลองมาแต่ว่าดูแล้วมันกินใจเพราะนั้นพี่น้องต้องฟังเรื่องศาสนาฟังแล้วอัลลอฮ์จะให้สั่งสมไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยพอปัญหามันเกิดขึ้นปั๊บ
โถกริ้งอาจารย์เป็นปัญหาอย่างนี้อาจารย์แนะนำหน่อยแนะนำน้อยๆเท่านั้นแหละคุยไม่เกิน10นาทีอัลฮัมดุลิลลาห์เข้าใจแล้วฉันเข้าใจแนวปฏิบัติแล้วอาจารย์ไปปฏิบัติด้วยหัวใจที่ยอมจำนนกับอัลลอฮ์นั่นแหละตรงนั้นแหละปัญหามันจะหายปัญหามันจะหลุดแต่ถ้าเกิดแนะนำเอาตะฮัจญุดสิครับขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สิครับซิกรุลลอฮ์สิครับหัวใจสงบหัวใจเป็นสุขอ่านกุรอานสิครับมันเป็นยารักษาหัวใจคนเหล่านั้นถ้าไม่ฟังศาสนามาก่อนจำมันนะจะไม่มีทางหรอกที่จะให้เกียรติกับคำพูดเหล่านี้ไม่มีทางพอไม่เชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเอาไปปฏิบัติทั้งที่แย่ๆไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็ทำไปอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่มีทางเลยที่อัลลอฮ์จะให้เหมือนการที่เราจะบริจาคและอินชากัรตุมละอาซีดันนะกุมเมื่อเจ้าขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้ทรัพย์สินที่ได้มาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยการทำอะไรโดยการบริจาคพอบริจาคแล้วอัลลอฮ์เพิ่มพูนให้แต่ใจเนี่ยมันไม่ได้เชื่อเท่าไรเราให้ลองทำดูหน่อยนะลองดูหน่อยนะบริจาคไว้สัก1,000เฮ้ยไม่เห็นเพิ่มเลยถ้าลองดูหน่อยลองดูเนี่ยคำว่าลองดูหน่อยแสดงว่ายังไม่เชื่ออัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ไม่ให้ลองดูหน่อยไม่มีทางนะที่จะอัลลอฮ์จะให้เพราะหัวใจยังไม่เชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละกี่ข้อแล้วเนี่ย3แล้วนะมีตะฮัจญุดมีอ่านกุรอานแบบพินิจพิจารณาดูความหมายแล้วก็ดูซ้ำๆนะกุรอานไม่ใช่อ่านรวดเดียวโอ้ยแม้ว่าจะจำแล้วก็ดูซ้ำๆแล้วอัลลอฮ์จะให้ในส่วนที่บางครั้งอัลลอฮ์อาจจะไม่ได้ให้คนอื่นบางครั้งอัลลอฮ์อาจจะไม่ได้ให้ผู้รู้ก็ได้อัลลอฮ์จะให้พอกุรอานเนี่ยใช้ศัพท์อยู่คำหนึ่งอัฟลายะตะดับบรูนสุจ้าทั้งหลายไม่ได้พิจารณาหรือพิจารณาเอาศัพท์คำนี้ตะดับบรอตะดับบรอเนี่ยแปลว่าไปมาเงี้ยตะดับบรอตะดับบรอมาจากคำว่าดูบุรุนแปลว่าหางสัตว์ไปดูแลหางสัตว์ทุกตัวมาอยู่นิ่งลงไปหางวัวหางแพะหางอะไรตามอยู่ไปมาเงี้ยเพราะฉะนั้นศัพท์คำเนี้ยมันจึงเป็นความลึกซึ้งทางด้านภาษาที่อยู่ในอัลกุรอานเล่มเดียวก็คือท่านทั้งหลายไม่ไปมาในการพินิจพิจารณากุรอานหรือทวนไปทวนมาอย่างเนี้ยมันจะรักษาสภาพแห่งความสับสนที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วก็อิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อ้าวสุดท้ายอยากที่จะมีความสุขทำอย่างนี้ในซูเราะห์อันนะห์อายะห์ที่97อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้อายะห์เดียวจำไว้นะกุรอานเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ 6,600 กว่าอายะห์6,666 บางคนก็นับมากกว่านั้นบางคนก็นับน้อยกว่านั้นนิดหน่อยตีว่า 6,600 กว่าอายะห์นี่แหละมีอายะห์เดียวที่อัลลอฮ์บอกว่าชีวิตจะมีความสุขได้ด้วยการทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วชีวิตจะมีความสุขแม้ว่าคุณเนี่ยจะเผชิญกับความทุกข์ยากขนาดนี้ก็ตามแต่อัลลอฮ์จะใส่ความสุขเอาไว้ในหัวใจของคุณมันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนفَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ใครก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ดีเป็นผู้หญิงก็ดีได้ทำความดีวะฮุวะมุมินุนทำความดีถวายต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ 100% นะไม่มีอวดใครไม่มีอะไรไม่มีผลประโยชน์ไม่มีได้หน้าได้ตาไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนะทั้งหมดเนี่ยถวายต่ออัลลอฮ์จะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีอัลลอฮ์สัญญาว่าฟะละนุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะเราจะให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีชีวิตที่ดีในตรงนี้หมายถึงชีวิตมีความสุขชีวิตมีความสุขอย่างอายะห์เนี่ยถ้ามาบอกกับบุคคลที่ไม่เคยฟังศาสนามาเลยไม่เคยที่จะสั่งสมเรื่องของกรรมนะซีฮามาเลยไม่เคยฟังเรื่องการบรรยายมาเลยนะรู้สึกเบาความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นแหละจะมาสู้เงินได้ไงละหมาดใช่ไหมจะมาสู้เงินได้ไงถือศีลอดคือถ้าเกิดว่าความสุขนะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้นะยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งอะไรที่ชื่อโอเนซิสอะไรเนี่ยเป็นคนนู่นอเมริกาเนี่ยแต่งงานมาประมาณปีหนึ่งกับคนอเมริกาเนี่ยยา
เป็นเศรษฐีด้วยกันด้วยแล้วเป็นนักการเมืองด้วยมีอำนาจใหญ่โตและนางก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้หญิงหนึ่งรวยดำหนึ่งในสิบของโลกนั่นแหละโอ้โหรวยหนึ่งในสิบของโลกน่าดูเหมือนกันแต่งงานมาปีนอย่าหลังจากนั้นนู่นเลยไปหาคนอังกฤษอังกฤษเนี่ยผู้ดีอังกฤษนะไปแต่งงานกับคนอังกฤษได้ไม่ถึงปีอย่าพอหย่าเสร็จแล้วนู่นเลยข้ามฟากมาเลยข้ามฟากมารัสเซียมาแต่งงานกับคนรัสเซียประมาณ6เดือนอย่าแล้วก็หันมาแต่งงานกับคนเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี่แหละที่ว่าเป็นผู้ชายที่มันอะไรนะปฏิบัติภรรยาได้อย่างดีที่สุดในโลกเนี่ยนะญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยแต่งงานได้6เดือนก็อย่าโอ้มีคนก็เชิญไปออกรายการสัมภาษณ์ทำไมพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านชาวบ้านทำไมใช่ผัวเปลืองเลยกัน4คนเลยแล้วก็เป็นคนที่รวยที่สุดนะแกบอกไม่มีความสุขเห็นไหมรวยที่สุดแต่งงานกับคนแต่ละคนเนี่ยโอ้โหประวัติศาสตร์ไปดูได้นะประวัติแต่ละคนเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นคนที่รวยแต่ไม่มีความสุขรวยหนึ่งในสิบของโลกไม่มีความสุขอัลลอฮ์ไม่ให้ความสุขอัลลอฮ์ไม่ให้ความสุขผมไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้มีอะไรเนี่ยติดตามดูในทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้แต่งงานกับสุนัขไว้แล้วแต่งกับคนไม่มีความสุขตอนนี้แต่งกับสุนัขไว้แล้วเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ใส่ความสุขให้ในหัวใจไม่มีทางเพราะฉะนั้นประการที่สี่นี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดวิกฤตเกิดขึ้นปั๊บเราต้องพยายามทำดีวิกฤตเกิดขึ้นเฮ้ยพอจะมีสตังค์ไหมบริจาควิกฤตเกิดขึ้นเป็นปัญหาชีวิตเฮ้ยตะฮัจญุดวิกฤตเกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่ทำดีด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ยังไงชีวิตอัลลอฮ์จะเติมให้หัวใจเนี่ยมีความสุขแม้ว่าปัญหาจะไม่จบก็ตามแต่ปัญหาไม่จบเหมือนดังแต่คนในคูเวตนะเห็นไหมเชคมูฮัมหมัดฮัสซันเขาไปเยี่ยมคนคนนี้นะเป็นคนเป็นอัมพาตพี่น้องฟังให้ดีนะเป็นอัมพาตแล้วก็เป็นโรคอะไรต่างๆแล้วก็เวลาจะเข้าห้องน้ำนี่นะก็ต้องมีคนยกเข้าห้องน้ำเขาเดี๋ยวยกเยี่ยวยกขี้นะยกไปล้างอุจจาระปัสสาวะไปปัสสาวะแล้วก็จะกินก็ต้องพอมือไม้ยกไม่ได้เลยแต่คนคนนี้นะนอนยิ้มแล้วก็พูดอยู่ตลอดเวลานะอัลฮัมดุลิลลาฮิอะลาเนียมะตินอะซีมะตินอันอะมะฮาอะลัยยะขอขอบคุณอัลลอฮ์ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ประทานเนียมะที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ฉันพูดอย่างเงี้ยตลอดเลยใครไปเยี่ยมที่บ้านแกก็พูดอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็มีคนคนนึงไปถามเนียมะยิ่งใหญ่อะไรเนี่ยจะเข้าห้องน้ำยังลุกไม่ไหวเลยต้องคนต้องหามเข้าไปห้องน้ำอ่ะมันเนี่ยมัดได้ตรงไหนอ่ะแกบอกว่าอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดที่ลิ้นของฉันได้มีโอกาสขอบคุณต่ออัลลอฮ์ฉันมีความสุขจริงๆอัลลอฮ์เป็นอัมพาตไปไหนไม่ได้จะกินอะไรก็ต้องให้คนป้อนให้แขนยกไม่ขึ้นจะยกแขนมากาวหลังยกไม่ได้คิดดูเถอะแต่แกมีความสุขอย่างมากอัลลอฮ์ให้ความสุขกับแกเพราะนั้น4ประการเดี๋ยวผมฝากเอาไว้นะครับท่ามกลางสังคมของเราเนี่ยกำลังระส่ำระสายจริงๆสังคมมุสลิมของเราทะเลาะเบาะแว้งกันเยอะเหลือเกินก็ขอให้พี่น้องได้อย่าไปยุ่งกับการทะเลาะเบาะแว้งเลยขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้สังคมของเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้สังคมของเราเนี่ยสมัครสมานสามัคคีกันณเวลานี้เนี่ยคุยกันในวงกว้างพอสมควรเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยให้มีรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลชะรีอะห์อย่างเงี้ยมีประโยชน์มากเลยพอมีการจัดตั้งศาลชะรีอะห์แล้วเกี่ยวกับเรื่องมรดกมันจบเกี่ยวกับเรื่องยาเกี่ยวกับเรื่องแต่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่เราสามารถที่จะบรรจุเอาไว้ได้ในศาลชะรีอะห์ได้นะอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นมุสลิมใช่มั้ยอ้าวมีศาลชะรีอะห์รับรองอยู่พ้นหน้าที่ของศาลไทยแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ามีตรงนี้ได้เนี่ยคิดทําในสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะดีกว่านะเกิดความปัญหาขัดแย้งอะไรต่างๆแล้วก็เราเองก็เฮโลกันไปเนี่ยก็ขอให้เผาๆเถอะขอให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันจบลงได้ดีเถอะเพราะทั้งหมดนี่ก็คือบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่อัลลอฮ์ใช้ว่ายังไงรู้ป่ะให้กลับมาสู่อัลลอฮ์กลับมาสู่รอซูลแล้วปัญหามันจะจบ
กลับมาสู่อัลลอฮ์กลับมาสู่รอซูลหมายความว่ากลับมาสู่กุรอานกลับมาสู่หะดีษแล้วปัญหามันจบแต่เราไม่กลับมาทั้งหมดไงมันต้องกลับสู่กุรอานและหะดีษกลับทั้งดุ่นนะทั้งดุ่นต้องกลับหมดเลยไม่ใช่กลับไปตรงปัญหาตรงนั้นนะตรงหุกกลมตรงนั้นอย่างเดียวเพราะในกุรอานเนี่ยมีประมาณ 6,600 กว่าอายะห์เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าด้วยเรื่องกฎเกณฑ์ในเรื่องหุกกลมนะกฎข้อกฎเกณฑ์เนี่ยประมาณไม่เกิน500อายะห์และอีกประมาณ 5,500 อายะห์เรื่องอะไรเรื่องมารยาทเรื่องการอภัยเรื่องการซอบัตเรื่องการให้เกียรติเรื่องความสุภาพอ่อนโยนเรื่องที่คุณจะต้องอดทนเรื่องที่คุณจะต้องเยี่ยมเยียนเรื่องของคุณที่จะต้องไม่ดูถูกเหยียดหยามเรื่องต้องไม่อิจฉาสิ่งต่างๆอีกประมาณหลายสิบข้อเลยเราไม่กลับมาสู่นิดเดียวตรงนั้นจะเอาชนะกันนิดเดียวตรงนั้นปัญหามันจึงไม่จบเพราะฉะนั้นเรากลับคืนมาสู่กุรอานและหะดีษต้องกลับทั้งหมดกลับมาอยู่ในเรื่องของอดทนด้วยกลับมาสู่ในเรื่องของการอภัยให้แก่กันและกันด้วยกลับมาสู่ในเรื่องของการให้เกียรติในเรื่องของความสุภาพอ่อนโยนในเรื่องของคำพูดในเรื่องของมารยาทในเรื่องของความเป็นพี่น้องในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของความของการไม่ดูถูกเหยียดหยามกันไม่อิจฉากันทั้งหมดต้องกลับหมดเลยแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะจบเพราะนั้นข้อต่างๆที่มันมีความขัดแย้งอะไรต่างๆเราต้องถามตัวเองเรามีมารยาทพอไหมเราอภัยได้ไหมเราซอบัตได้ไหมเราเมตตาได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอัลกุรอานทั้งหมดเลยนะครับเอาละก็ด้วยเวลาอันสมควรนะครับ4ข้อนี้ที่ผมให้ไปก็หวังว่าปัญหาชีวิตของเรามันจะคลี่คลายไปได้ดีและมันก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้ด้วยการปฏิบัติ4ข้อนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้เรายืนหยัดอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์แบบเนี้ยไปตลอดชีวิตขอให้มาฟังศาสนาแล้วก็อย่ามาคนเดียวพยายามชวนด้วยชวนกันมาเพื่อที่จะให้มาอยู่ใต้ร่มเงาของอิสลามไปอย่างเนี้ยตลอดชีวิตนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์